าะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะจังหวัดปัตตานีเตรียมจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวันที่15ถึง17กรกฎาคม2565ที่อำเภอซ้ายบุรีนายณัฐกฤตสิทธิโอซอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีในช่วงระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2565ที่บริเวณหาดว่าสุกรีอำเภอซ้ายบุรีทั้งนี้จังหวัดปัตตานีได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้จากสินค้าและบริการและเห็นศักยภาพด้านกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอซ้ายบุรีที่มีมากมายที่สามารถรองรับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวเช่นกิจกรรมการแข่งขันตกปลาซ้ายบุรีกิจกรรมเทศกาลอาหารท้องถิ่นชัมเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่จัดงานจังหวัดปัตตานีรวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภาครัฐเอกชนและอำเภอซ้ายบุรีและเทศบาลเมืองตะลุบันรวมกันจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2565ที่บริเวณหาดว่าสุกรีประกอบด้วยกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนสไลดิ้งซีแซนซันรันฟอร์ไลฟ์กิจกรรมตกปลาซ้ายบุรีกิจกรรมเทศกาลอาหารถิ่นกิจกรรมการแข่งขันมาและขี่มายิ่งธนูการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อำเภอซ้ายบุรีและจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ในห่วงดังกล่าวระหว่างวันที่18ถึง21กรกฎาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยาวออำเภอซ้ายบุรีได้จัดการแข่งขันเรือย่อกองซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวด้วยวินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน